ก็ครึ่งแรกเราได้ประตูไวครับทำให้เราเล่นเกมได้แบบเราทำให้เรามาเน้นเกมรับแล้วก็สวนกลับแล้วก็เกมเพรสซิ่งในด้านบนครับเราชื่อว่าเราได้ประตูไวทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับส่วนครึ่งหลังเราก็เหมือนเราพยายามที่จะยิงลูกที่3ให้ได้แล้วพยายามไม่เสียลูกที่1ไวครับเราก็พยายามประคองเกมประคองเกมแล้วก็ใช้ความดุดันความแข็งแรงครับก็การท่าเรือก็เหมือนหายไปนานครับ9ปีครับรู้สึกได้กลับมาเล่นครั้งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าต้องพยายามสร้างความประทับใจให้กับประเทศไทยแล้วก็แฟนบอลทุกคนที่เป็นที่เชียร์การท่าเรือครับ